ในช็อตเนี่ยที่แอดทำลงไปนะครับมันก็มีฉากที่มิรีน่าเนี่ยกำลังกินลูกอมอยู่เว้ยเม็ดแดงๆแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่ามันคุ้นๆนะเฮ้ยมันจะคุ้นได้ยังไงไอ้พวกนี้นี่วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยจริงๆแอดยังไม่อยากจะรีบทำคลิปนี้ออกมานะครับเพราะว่าเรื่องสอบเนี่ยก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่อยากจะให้ทุกคนรอนะครับแอดก็เลยมาทำให้ก่อนแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวขอทำเรื่องนั้นให้เสร็จก่อนละกันแล้วถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแอดจะมาทำคลิปต่อเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ตามสัญญาที่ให้กับทุกคนไว้นะครับก็คือรีวิวตัวละครเคนชิในร่างแรกนะครับก็คือ MK1 ตัวละครตัวนี้นะครับมันเป็นสายโจมตีบวกแทงนะก็คือได้ทุกอย่างเลยทั้งลุกและลับพาสซีฟของเคนชินะครับจะมีชื่อว่า Ancestor Will ซึ่งความพิเศษของเคนชิร่างนี้นะครับก็คือการเรียกร่างสปิริตออกมาช่วยโจมตีหลังจากที่เราใช้คอมโบเอนเดอร์นะครับเคนชิเขาก็จะสะสมหลอดพลังงานขึ้นมาเมื่อหลอดพลังงานนี้เต็มแล้วนะครับเราจะสามารถเรียกร่างสปิริตออกมาช่วยโจมตีได้โดยการใช้ท่าโจมตีพิเศษที่มีชื่อว่า Spectral Attackแต่ว่าแอดเนี่ยจะเรียกท่านี้ว่าสเปกตรัมนะเพราะมันออกเสียงง่ายกว่าเราจะต้องเล่นมินิเกมให้ได้80หรือมากกว่า80นะครับเพื่อควบคุมร่างสปิริตยิ่งเราเล่นมินิเกมได้มากเท่าไหร่นะครับความเสียหายความเร็วและก็โอกาสติดคริติคอลเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราใช้ท่าสเปกตรัมสำเร็จแล้วนะครับมันก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะตาบอดด้วยเป็นเวลา2วินาทีและเคนชิเนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกอย่างนะครับถ้าหากว่าทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเขาโดนเคนชิสังหารเคนชิก็จะใช้ Ancestor Damnation มันเป็นความสามารถลดพลังงานฝั่งตรงข้ามนะครับและรวมถึงทำให้อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถสร้างหลอดพลังงานได้5วินาทีในส่วนของสกิลซัพพอร์ตทีมเนี่ยก็นับว่าค่อนข้างดีเลยครับตัวละครทุกตัวที่มีชื่อว่าจอห์นนี่เคสกุงลาวและไรเดนจะไม่รับผลสถานะตาบอดเลยนะครับถ้าหากว่ามีเคนชิตัวนี้อยู่ในทีมด้วยและที่สำคัญนะครับก็คือเคนชิตัวนี้จะทำให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับที่มีชื่อว่า MK1 เนี่ยลดการใช้หลอดพลังงานลง 20% จากทุกท่า Special Attackส่วนท่า Special Tag 1 นะครับก็คือ Seiarator ท่านี้สำหรับแอดเนี่ยก็นับว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเดธมาร์กนะครับแม่งมาขัดขวางความสุขกูจะเกิดมาคุมกำเนิดกูซะงั้นส่วนท่า2นะครับจะมีชื่อว่า Nothing to see here ท่านี้ก็เป็นท่าที่ใครหลายๆคนเนี่ยมักจะใช้กันนะเพราะว่ามันทำให้ตัวละครได้รับบัฟสปีดด้วยนะครับหรือว่าบัฟความเร็วส่วน X-ray เนี่ยก็คือ Two Haven Assault ท่าโจมตีมันก็เหมือนกับที่ทุกคนเคยเห็นนั่นแหละครับต้องรอดูอัปเดตหน้านะว่าเขาจะเพิ่มตัวละครคาเมโลเข้ามาจริงๆหรือเปล่าถ้าเพิ่มเข้ามาจริงนะครับ MK1 อาจจะมีท่าที่เปลี่ยนไปส่วนร่างที่2นะครับก็คือโลนินถ้าแอดจะตั้งฉายาให้เขาว่าตัวเทพที่ถูกลืมมันจะเกินไปหรือเปล่าสำหรับพัฒน์สิบของโลนินเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแค่เรากดป้องกันท่าสเปเชียลสำเร็จโลนินก็จะได้รับคริติคอลและก็การโจมตีทะลุอันบล็อกเคเบิล 100% เป็นเวลา4วินาทีในสมัยก่อนตัวนี้ก็นับว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะครับไม่มีใครเทียบได้เดี๋ยวแอดจะแสดงให้ดูนะครับว่าโลนินตัวนี้มันจะสร้างดาเมจได้แค่ไหนในท่า Special Tag 1นะครับแอดจะชอบเรียกท่านี้ว่าท่าขึ้นกระแทกทุกคนจะต้องมีเกียร์นะครับถึงจะสร้างดาเมจได้ประมาณนี้และแนะนำว่าต้องเป็นเกียร์หอด้วยสำหรับในเซตที่2เกียร์ที่ทุกคนต้องมีเนี่ยก็คือกวยเด็กเซปเตอร์ซึ่งผลที่มันจอกมานะครับก็ตามนี้เลยแต่หลักๆแล้วนะครับสำหรับโรนินเนี่ยจะเน้นใช้ท่า2ซะส่วนใหญ่และนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมแอดถึงบอกว่าตัวนี้เคยเป็นตัวเทพแน่นอนนะครับว่าโรนินเนี่ยจะต้องเล่นเป็นทีมถ้าเราขาดตัวละครตัวไหนไปสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือมนุษย์แฟนคิตาน่าเป็นตัวละครที่มีพลังชีวิตและเกราะป้องกันเยอะชิบหายสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเล่นสายไหนสายแรกก็คือการเพิ่มเกราะป้องกันสำหรับแอดแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีเกราะป้องกันเยอะที่สุดแล้วนะในบรรดาการ์ดเพชรถ้ามีเกียร์ดีมาคอมโบหรือว่ามีสายสะท้อนมาเล่นด้วยบอกเลยนะครับว่ามันจะกลายเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากจะเจอมันอย่างแน่นอนสายต่อมาก็คือ Critical ชื่อมันก็ตรงตามตัวเลยนะก็คือสายดาเมจในสายเนี้ยคุณจะต้องมีเกียร์ประเภทเพิ่ม Critical Damage แล้วก็อัตรา Critical แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้หอคอย Action Movie มันได้กลับมาสำหรับใครที่ไม่มีเกียร์เพิ่ม Critical Damage แรงๆเนี่ยก็แนะนำให้ฟาร์มเกียร์ในหอนี้ไว้ได้เลยส่วนตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดต่อทีมมากๆถ้าขาดเขาไปเนี่ยรับรองว่าทีมโรนินจะไปไม่สุดอย่างแน่นอนเพราะว่าทาคิดะคนนี้เขาจะบูสต์คริติคอลดาเมจให้กับทีมโรนิน 30% แอดเคอรี่หลายคนบอกว่าทาคิดะตัวนี้มันกากแน่ใจหรือเปล่าว่าเกียร์ที่คุณใช้เนี่ยมันจะตรงกับประเภทของตัวละครแอดบอกคำเดียวเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้ไม่เล็กนะครับและก็มาถึงร่างสุดท้ายของเรานะครับในร่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับยกเว้นการซัพพอร์ตเพื่อนเท่านั้นเองตัวละครเผ่าทหารหรือ Space Orb นะครับจะได้หลอดพลังงาน1หลอดทันทีนะถ้าหากว่าเราใส่เคนชิตัวนี้เข้ามาในทีมด้วยส่วนเกียร์ประจำตัวละครเคนชินะครับก็คือดาบเซนโต
ก็เป็นแค่เกียร์พื้นฐานที่ทุกคนสามารถฟาร์มได้ทั่วไปนะครับข้อดีของเกียร์ใบนี้ก็คือมันเป็นเกียร์ประเภทอันบ็อกซ์นี่แหละนอกนั้นสำหรับแอดก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเกียร์ขี้กากันนะส่วนต่อมาก็จะเป็นเกียร์ประเภทบูทาริตี้นะครับหรือว่าเกียร์ปิดฉากเกียร์แร่ใบนี้แอดว่าความสามารถมันดีมากเลยนะมันเหมือนเกียร์ม่วงเลยแหละอย่างแรกก็คือมันจะลดความเสียหายทั้งหมดลงเลยนะครับทุกอย่างเลยนะเมื่อเรากดป้องกันอย่างที่2ก็คือตัวละครที่สวมเกียร์นี้มันจะสร้างหลอดพลังงานเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละ 5% แต่ว่าคูลดาวน์ในการเพิ่มสแต็กการสร้างพลังงานเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฟิลของเกียร์นะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเราใช้ท่าสเปเชียลแท็กสำเร็จแม็กเลือดสูงสุดของเรานะครับมันจะเพิ่มทีละ 10% ก็เท่ากับว่าเราจะมีแม็กเลือดสูงสุด 50% นะครับเทียบเท่าเกียร์ม่วงส่วนเกียร์ม่วงนะครับก็จะมีความสามารถตามนี้อย่างแรกก็คือความสามารถในการโจมตีทะลุอันบล็อกเบิลนะครับที่แอดได้พูดไปก่อนหน้านี้อย่างที่2ก็คือเมื่อเราสามารถโจมตีทะลุอันบล็อกได้นะครับเราจะมีโอกาสตามเปอร์เซ็นต์ของเกียร์นะครับที่เราจะได้รับปรับสปีดเพิ่มขึ้นทีละ 1% ซึ่งแม็กสูงสุดของสปีดนะครับก็คือ15แล้วก็จะตามด้วยความสามารถในการใช้ท่าบูทาริตี้นะครับเงื่อนไขเกียร์ก็เหมือนกับทุกใบนะครับก็คือเราต้องใช้เกียร์ม่วงใบนี้คู่กับเกียร์ฟ้าใบเมื่อกี้นะครับเราถึงจะใช้ท่าปิดฉากได้ส่วนความสามารถเฉพาะตัวของเกียร์นี้นะครับเมื่อเราใส่ให้เคนชิหลังจากที่เราใช้ท่า Special Tag 2แล้วนะครับเราจะมีโอกาสที่จะได้รับบัฟใหม่นะที่มีชื่อว่า Six Sense ความสามารถของบัฟตัวนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มความเสียหาย 5% ทุกๆวินาทีและมันยังสามารถจัดการตัวละครที่มีความสามารถหลบหรือเกียร์ประเภทหลบได้ด้วยนะครับแอดลืมบอกไปนะครับว่าบัฟตัวนี้จะมีระยะเวลาอยู่แค่10วินาทีเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราโจมตีพื้นฐานสำเร็จนะครับมันจะมีโอกาส 7% นะที่เราจะทำให้บัฟตัวนี้อยู่นานขึ้นอีก3วินาทีส่วนความสามารถระดับสูงสุดนะครับตัวนี้แม่งคือดีมากๆเลยผู้ที่สวมเกียร์นะครับเขาจะได้รับหลอดพลังงาน2หลอดทันทีตั้งแต่เริ่มเกมและทุกครั้งที่สลับตัวลงสนามและเขาก็ยังสามารถต้านทานบัฟเชิงเสียได้นะครับ 80% เป็นเวลา30วินาทีความสามารถนี้จะทำงานทุกครั้งนะครับที่เขาสลับตัวลงสนาม